พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 2,400 ล้านบาทช่วย27โรงพยาบาลทั่วไทยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและผู้อำนวยการสถานพยาบาลจำนวน27แห่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลตำรวจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลหัวหินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลศูนย์สกลนครโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสุไหงโกลกโรงพยาบาลท่าวังผาจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์จนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆจากทั่วประเทศที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยไม่สบายโดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์รวมเป็นเงิน 2,407,144,487.59 บาททั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้การนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและปลัดกรุงเทพมหานครรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ